ครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถ MG นะครับตัว X Power เดี๋ยวผมพามาชมเทคนิคในการติดตั้งทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์ครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติแล้วที่เสียงที่สมจริงรวมทั้งเพื่อนสมาชิกจะได้เห็นเทคนิคนะครับในการติดตั้งทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับอย่าลืมนะครับการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์ครับแค่พูดว่าเสียงดีอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องมาชมเบื้องหน้าและเบื้องหลังและเทคนิคในการติดตั้งวันนี้ผมพามาชมนะครับอันดับแรกเรามาดูนะครับอุปกรณ์และที่เราจะทำการติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถ MG คันนี้นะครับไปประกอบไปด้วยนะครับเจ้าตัวลำโพงแยกชิ้นนะครับเป็นของเบลิกนี่นะฮะซึ่งมีไซส์ขนาด 6.5 นิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของตัวสวิตเตอร์ครับตัวนี้ก็เป็นตัวพาสซีฟนะครับดูอุปกรณ์นะครับคัดเกรดโดยเฉพาะเลยนะครับงานพรีเมียมมากๆนะครับเดี๋ยวเราทำการติดตั้งเขาทั้งหมดด้วยกัน2ชุดและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้ทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับของทางค่ายอัลไพน์นะครับ M นะครับรุ่น M60 นะ G4 นะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะเดี๋ยวเราจะนำสัญญาณนะครับจากเจ้าตัวฟอนต์เข้ามาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับสำหรับในสเต็มตัวนี้นะครับเราได้ชาร์จปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กคอนเน็กต์นะครับไม่มีการตัดต่อสายนะครับระบบกันทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับเทคนิคเรามาดูโครงสร้างของตัว MG นะครับโครงสร้างมันไม่ได้เป็นแผ่นเรียบๆจะมีรอยโค้งรอยเว้านะแล้วก็มีช่องต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเลนชิ้นใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำโครงสร้างให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงวิเลนชิ้นใหม่เข้าไปนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการลอกออกมานะฮะและเดี๋ยวเราทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดงเข้าไปนะครับเพื่อลดค่าลีกนะครับก็คือการรั่วไหลนะครับก็เป็นที่ทราบมาดีนะครับลำโพงเราดีขนาดไหนนะครับถ้าการติดตั้งมีการรั่วไหลหรือมีค่าลีกสูงปุ๊บเนี่ยเราจะได้คุณภาพเสียงได้แค่ระดับหนึ่งนะตัวนี้ก็เป็นขั้นตอนในการถอดเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับซึ่งมาเจ้าตัว MG ถอดออกมาก่อนนะครับและเดี๋ยวเราก็จะทำการปลดปลั๊กออกมาตัวนี้นะครับเราต้องการปลดปลั๊กออกมาแล้วเราก็จะใช้ปลั๊กของเราเป็นปลั๊กนะครับคอนเน็กต์เข้าไปนะครับก็ล็อกตรงเป๊กนะฮะตอนนี้นะครับปลายสายแล้วก็ไปเชื่อมกับอุปกรณ์ตัวลำโพงครับรุ่นต่างๆได้ตามคาแรคเตอร์ที่เพื่อนสมาชิกต้องการนะฮะนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมฮะดูงานแดมของทางทีมงานนะครับใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนนะครับฮะดูการรีดดูฮะทีมงานช่างนะครับรีดจนแขนในกล้ามเป็นมัดๆเลยนะครับเพื่อให้ตัวแดมกับบอดี้รถยึดเกาะกันได้ให้ได้มากที่สุดนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับเราจะสังเกตไหมครับตัวแดมมันจะเป็นตารางหมักฮอตนะฮะนั่นคือการสร้างเจ้าตัว enforcement เพื่อมาทำโครงสร้างตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะนะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัว extra link ซึ่งมีความสำคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงตัวนี้นะครับเห็นไหมดูความยืดหยุ่นของเจ้าตัว extra link ของทางทีมงานโอฮอนซาวด์แล้วจะเป็นครับเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับตัดขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับเพื่อนสมาชิกนะฮะดูงานติดตั้งนะครับโครงสร้างแดมนะครับยึดเกาะจนขึ้นลายตัวบิลลี่เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าแดมกับตัวบิลลี่รถมีการยึดเกาะได้ดีไม่เกิดเป็นโพรงอากาศแล้วดูครับจุดยึดเป๊กต่างๆมีเครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะนะครับการซับเสียงนิ่งมากๆนะครับและนอกจากนั้นมาดูสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถ MG โดยเฉพาะนะครับทำการปรับมุมนะฮะเพื่อมายึดโครงสร้างของเจ้าตัวลำโพงวิเลนชุดใหม่นะครับดูการติดตั้งเจ้าตัว extra link นะครับยึดเกาะแน่นหนานะครับมีความยืดหยุ่นสูงนี่คือในส่วนประตูชุดที่2นะครับมาดูตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวพาสซีฟเห็นไหมเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมยึดแน่นหนาพร้อมกับนำเจ้าคั่วเทมินอลนะครับทำการเข้าคั่วสายนะครับดูครับตัวนี้ชุดสายชุดสวิตเตอร์นะฮะเป็นสายมาตรฐาน OFC นะเดี๋ยวเราประกอบแผงประตูปุ๊บเราก็จะคอนเน็กสายตัวนี้เข้าไปนะครับเราดูการไวสายนะได้มาตรฐานนะครับตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับติดตั้งที่บนแดชบอร์ดครับนี่เป็นโครงสร้างเจ้าตัวซิสเตอร์เดิมนะฮะทำการถอดออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเราทำการติดตั้งเจ้าตัวซิสเตอร์ชุดใหม่เข้าไปเรามาดูขั้นตอนในการติดตั้งเห็นไหมครับติดตั้งเจ้าซิสเตอร์เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมก็ติดตั้งเจ้าตัววัสดุซับเสียงเข้าไปเห็นไหมครับดูขั้นตอนในการติดตั้งนะครับมีการปรับมุมหน้าเทคนิคนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงได้ชัดเจนนะครับที่ดียิ่งขึ้นนะครับนะนี่คือนะครับติดตั้งเจ้าตัวซิสเตอร์ในส่วนตำแหน่งแดชบอร์ดในส่วนประตูชุดที่2นะครับเดี๋ยวเราทำการติดตั้งเจ้าตัวซิสเตอร์นะครับตำแหน่งอยู่ที่แผงประตูนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะนะครับทำการเจาะฝังเจ้าตัวซิสเตอร์นะครับเจาะปุ๊บนะครับจะมีความเรียบร้อยเห็นนะครับดูการติดตั้งเสร็จแล้วเห็นนะมีความเรียบร้อยมีความลงตัวได้ตำแหน่งและมิติเสียงที่ชัดเจนนะครับตำแหน่งตรงนี้แล้วเราไปดูเบื้องหลังนะครับในการยึดเจ้าตัวซิสเตอร์นะครับเรามีการนำแผ่นโลหะนะครับมาทำการยึดโครงสร้างของเจ้าตัวซิสเตอร์เห็นนะครับเรายึดเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทำการติดตั้งเจ้าตัววัสดุซับเสียงเข้าไปนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับที่ทางทีมงานโอฮอนซาวด์และช่วยครับเรา
ะครับทุ่มเทให้กับเทคนิคในการติดตั้งนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับวันนี้เพื่อนๆสมาชิกก็ได้เห็นนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งทางทีมงานโอเวอร์คอนซัลและเพื่อนครับทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังนะครับอย่าลืมนะครับแค่พูดว่าติดตั้งแล้วเสียงดีอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องมาชมเทคนิคในการติดตั้งได้เห็นในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในรถของท่านเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ MG4 นะฮะโดยการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดหน้าชุดหลังนะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกเจาะจงเลือกใช้ลำโพงของยี่ห้อเบลิกนะครับในการติดตั้งเข้าไปในระบบพร้อมกับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมก็เป็นที่ทราบดีครับในการที่เราทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงในรถยนต์หรือในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงยนต์นะครับนอกจากเราจะเลือกนะครับตัวอุปกรณ์นะครับให้แมทกับระบบนะครับแล้วก็ที่ประเด็นสำคัญนะครับก็คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมหรือเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนส์มีความสำคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงในซิสเต็มนี้ครับไม่มีเจ้าตัวซัฟเฟอร์นะครับเป็นลำโพงมิเรนส์ชุดหน้าชุดหลังแล้วก็ทำการติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์เข้าไปในระบบตัวนี้นะครับเห็นนะฮะนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์ตัวนี้นะครับ1นะครับเราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมาทำการวัดนะครับ frequency response ในการตอบสนองความถี่ของลำโพงชุดหน้าชุดหลังเพื่อมาทำการแก้ไขระบบอะคูสติกในรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับวันนี้ก็เป็นเจ้าตัว MG4 นะครับวันนี้เราก็ได้ทำการนะครับใช้เจ้าตัวสเปกตรัมนะครับมาทำการนะครับวัด frequency response แล้วก็ทำการแก้ไขระบบอะคูสติกนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงกันดูนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดอะไรอย่างชัดเจนนะครับด้วยโดดเด่นนะครับการฟังได้เป็นธรรมชาติมากนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังกันดูนะครับจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับฟังมีความเพลิดเพลินนะครับมีความสุขกับการฟังเพลงครับเวลาขับรถนะครับทำงานเหนื่อยๆนะครับฟังเพลงเพราะนะครับนี่คือกำไรชีวิตทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ขั้นตอนและเทคนิคในการเลือกคัดสรรอุปกรณ์ให้แมทกับรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อโดยเฉพาะเจ้าตัว MG4 นะครับแล้วเลือกอุปกรณ์มาให้แมทรวมทั้งเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถ MG4 นะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว MG4 นะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่ประดับไฮเอนด์นะครับงบประมาณไม่สูงมากนะครับก็เชิญได้ที่ Over Consult ราชพฤกษ์ครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถ MG4 คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Over Consult ราชพฤกษ์ครับขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ